สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนครับกลับมาพบกับผมเชื่อมคุ้งอีกแล้วทุกวันอังคารกับรายการ OS Top of the Week วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเงินทองซึ่งเป็นของนอกกายแต่ใครบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ก็โอนมาให้ผมได้นะฮะที่บัญชีเพอเจอไปไกลแล้วนะฮะวันนี้ผมจะพามาดู5อันดับเงินรางวัลรวมที่สูงที่สุดของวงการ eSports ในปี 2017 กันครับ eSports นะครับถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมทั่วโลกยิ่งในประเทศไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเรียกว่ามีการจัดการแข่งขันกันทุกเดือนหลายเกมด้วยครับทำให้ eSports นั้นมีส่วนช่วยในด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆอีกมากมายวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเกมไหนที่มีเงินรางวัลรวมสูงที่สุดในรอบปี 2017 ที่ผ่านมาว่าแล้วก็ไปดูกันเลยอันดับที่ 5 Call of Duty Infinite Warfareนี่คืออีกหนึ่งเกมแนว FPS ที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดในโลกครับกับซีรีส์ Call of Duty จากค่าย Activision แน่นอนว่าในภาค Infinite Warfare ของปีที่ผ่านมาก็มีการแข่งในรูปแบบ eSports ไปทั่วโลกมาแล้วมากกว่า 72 ทัวร์นาเมนต์ด้วยจำนวนผู้เล่นเข้าร่วมมากถึง 298 คนและมีเงินรางวัลรวมกว่า 125 ล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งนี่เป็นอันดับที่ 5 ของเราครับอันดับที่ 4 Heroes of the Stormนี่คือเกมแนวโมบ้าถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่เรียกมันว่าโมบ้าก็ตามที่จะให้คุณได้สวมบทเป็นตัวละครจากเกมในค่ายพ่อมดน้ำแข็งตัวเกมนั้นเข้าถึงได้ง่ายเน้นการเล่นร่วมกันเป็นทีมเน้นทีมเวิร์กที่สูงมากๆจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไม Heroes of the Storm จะครองอันดับ 4 และสามารถทำเงินเกือบ150 ล้านบาทจากการแข่งขันทั้งหมด 31 ทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกในปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเยอะสุดๆแล้วนะฮะถึงแม้ว่ากระแสของเกมนี้ในบ้านเราจะไม่ปังเท่าไหร่ก็ตามอันดับที่ 3 League of Legends League of Legends หรือ LOL เป็นเกมแนวโมบ้าแห่งยุคแห่งมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ครับตัวเกมมีการออกแบบตัวละครที่มีเอกลักษณ์สวยงามสามารถคอสเพลย์ก็ได้ทำเป็นฟิกเกอร์ตุ๊กตาขายก็ได้เยอะแยะมากมายซึ่งมีตัวละครให้เลือกเกินร้อยกว่าตัวไปแล้วผมจำจำนวนไม่ได้แต่มันเยอะมากตัวละครแต่ละตัวนะครับก็จะมีความสามารถแตกต่างกันแถมตัวละครบางตัวนั้นก็ขึ้นชื่อได้ว่าเล่นยากเสียเหลือเกินอย่างเช่นมะเร็งยาสูบเป็นต้นครับทั้งนี้ฮะบ้านเราก็มีการจัดแข่งขันเกม League of Legendsในรูปแบบ eSports อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับด้วยจำนวนผู้เล่นทั้งหมด 1,642 คนทั่วโลกและ 151 ทัวร์นาเมนต์จึงทำให้ได้อันดับที่ 3 ของเราไปด้วยเงินรางวัลรวมทุกทัวร์นาเมนต์กว่า 375 ล้านบาทครับอันดับที่ 2 Counter Strike Global Offensive CSGO นะครับไม่ใช่เกมที่ฮิตเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นแต่การแข่งขันเกม CSGO นะฮะก็ยังมีการจัดแข่งขันขึ้นทั่วโลกและก็ได้เสียงตอบรับจากเหล่าแฟนๆทั่วโลกด้วยอีกเช่นกันนี่คือเกม FPS ที่จะยังคงอยู่คู่กับพวกเราไปอีกนานแสนนานอย่างแน่นอนเพราะว่าเงินรางวัลรวมในปีล่าสุดที่ผ่านมานะครับ600 ล้านบาทเลยทีเดียวครับและจำนวนทัวร์นาเมนต์ที่แข่งทั้งปีครับ894 ทัวร์นาเมนต์เรียกได้ว่าใน1ปีมี300กว่าวันพวกเขาแข่งกันทุกวันละหลายทัวร์นาเมนต์เลยใช่ไหมครับเนี่ยอันดับที่ 1 Dota 2เรียกว่าเป็นเกมที่มีเงินรางวัลรวมกินขาดกันเลยทีเดียวครับกับเกม Dota 2 ซึ่งหลายคนคงเดาออกนะครับว่าจะต้องมีเงินรางวัลรวมมากที่สุดในแวดวงกีฬา eSports ระดับโลกอย่างแน่นอนด้วยยอดเงินรวมกว่า1,000 ล้านบาทย่อมเป็นเรื่องที่การันตีถึงความนิยมของตัวเกมนี้ได้เป็นอย่างดีและ1,000 กว่าล้านบาทนี้ครับมีจำนวนทัวร์นาเมนต์ที่แข่งเพียง158 ทัวร์นาเมนต์ตลอดทั้งปีเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยครับถ้าเทียบกับ CS:GO แต่ยังว่านะฮะด้วยระบบการตลาดสุดฉลาดของวาวครับจึงทำให้เงินรางวัลรวมมากถึงขนาดนี้แต่ช่วยไม่ได้เพราะว่าของรางวัลในกล่องนั้นมันช่างงามหยดย้อยทำให้เงินในกระเป๋าตังค์นั้นสั่นเสียจริงๆจึงไม่แปลกครับที่ Dota 2 จะได้ใจผู้เล่นทั่วโลกไปมากที่สุดจนได้อันดับ 1ของเราไปครองเรียกว่ากีฬา eSports ก็กำลังมาแรงแซงทุกทางโค้งเลยทีเดียวครับและในปี 2018 นี้นะฮะใครที่ตั้งเป้าหมายไว้นะฮะว่าอยากจะเป็นนักกีฬา eSports ในระดับโลกทางทีมงาน OS ก็ขอเอาใจช่วยครับตั้งใจฝึกซ้อมและแบ่งเวลาให้ดีอย่าเสียการเรียนนะครับเพียงเท่านี้ครับฝันก็ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนขอให้โชคดีกันทุกคนครับ GGWP แล้วพบกันใหม่วันอังคารหน้าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงกดไลค์กดแชร์ถ้าชื่นชอบกด Subscribe เอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราวันนี้ผมขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ